างทีมันต้องสู้ไหมมันต้องสู้กับคนดูอย่างงานของแอมมันเป็นงานร้องเพลงเนาะมันก็ต้องสู้กับคนหน้าเวทีสู้กับคนเมาสู้กับคนทุกรูปแบบที่ไม่ว่ามันจะมายังไงก็ตามแต่อะไรเงี้ยเราก็สู้บางทีก็รู้สึกสงสารตัวเองที่แบบว่าถ้าเป็นเราเราจะจับมือเขาแรงขนาดนี้ไหมวะหนูโดนบิดทุกวันนะทุกคนมันไม่ใช่การแบบจับมือแบบเห็นหลังๆเริ่มจะมีศิลปินหลายๆคนเขาเริ่มที่จะโดนแบบคือหมายถึงเขาเอิ้นมาคุกคามเด้ใช้คำว่าคุกคามได้เด้กับการแบบจับมือหรือใดๆก็ตามแต่การที่มาจับมือเนี่ยอ่ะโยกไปอีกโยกไปกับจังหวะดนตรีอีกอ่ะโยกคือไม่รู้จะโยกทำไมพี่จับมือดีๆก็ได้แล้วอีกอย่างนึงอ่ะบีบเนี่ยบีบจังเสียแล้วก็อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอีกอย่างที่แบบว่าขั้นเฮาบ่ให้จับล่ะกะสิมาว่าเฮาอีกว่าเฮายิงว่าเฮาอย่างอีกเหมือนทุกวันนี้เซลฟี่หน้าเวทีแอนโดนบ่อยมากค่ะโดนแบบวัยรุ่นน้องวัยรุ่นแบบเวลาในผับกะสิแบบโอ๊ยบ่อยไทยปัดเธอเข้าใจเนี่ยว่าบางที่ก็แบบว่าเฮาบ่สามารถตามใจได้ขนาดนั้นดิเมาไม่รู้เรื่องไม่ถือสานะคะแต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรเนี่ยมันศูนย์ถือบอมมุจาวะแม่นยิกจริงๆคนที่เขาอยากจับเบาๆแอนจะจับให้เต็มที่เลยนะเพราะแอนรู้สึกว่าเขามาด้วยความเต็มใจแอนก็จะให้เขาจับด้วยความเต็มใจแอนไม่เคยแบบอย่างนี้กับแฟนคลับเลยจริงๆนะคะใครที่รู้สึกว่าเพลินไม่อยากจับหรืออะไรอย่างเงี้ยแอนจะแบบมาอย่างนี้เลยคือเรารู้สึกว่าเขาให้เกียรติเราก่อนเราก็จะให้เกียรติเขาเช่นเดียวกันอันนี้เล่าให้ฟังอีกแล้วแม่จิว่าเนาะเหตุการณ์ตะละมือขั้นแม่แอนเป็นคนข้าแม่แอนเป็นคนโพดเนาะขั้นเฮาเป็นคนที่แบบหงุดหงิดกับอะไรทุกๆเรื่องแล้วเราไม่มีความอดทนอะไรเงี้ยเราก็จะโพสมีเรื่องราวให้โพสได้รู้ทุกวันเลยค่ะแต่เราเป็นคนที่ช่างมันช่างเถอะไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นยังไงช่างมันเถอะสั่งมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมืออื่นกับมือไม้แล้วคิดอย่างนี้ทุกวันอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะเคสของคุณแม่มุกดาหารนี่คือทุกคนเชื่อไหมว่ามันมีพี่คนหนึ่งที่มาต่างอากาศสกลนครวันนั้นก็คือเขาอยู่มุกดาหารเขาตั้งใจมาดูแอนนะคะวันนั้นก็ตั้งใจมาที่ต่างอากาศสกลนครเพื่อที่จะมาขอโทษแทนคนมุกดาหารคือหนูฟังแล้วหนูก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าซึ้งเนี่ยจะร้องไห้เพราะว่าพ่อรู้สึกขอบคุณที่เขาเข้าใจเราอะค่ะทีนี้พอวันนั้นวันนั้นคือคุณแม่ไม่ได้เมานะคะหนูท้าเลยว่าคุณแม่ไม่ได้เมาอันนี้เราสันนิษฐานกับทีมงานเราแล้ว